วัสดีจ้าสวัสดีค่ะอะละสวัสดีป้าแม่อ่ะนั่งก่อนเจ้าสาวงามเจ้าอยากจะยืนโชว์ตัวนะเจ้าได้เจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวจะเดินทีละคนนะเจ้าแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชมตัดสินนะเจ้าว่าหมายเลข1ควรจะฮับบทไอ้หยังหมายเลข2ควรจะฮับบทไอ้หยังค่ะ3และ4เริ่มจากหมายเลข1หมายเลข1กับเจ้าต้องไปเดินตรงไหนอ่ะเจ้าก็ลงไปที่ศาลารอรถนะเจ้าอ้าวเถียงนะเจ้าเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนบ่ต้องถอดเจ้ารองเท้าเป็นอย่างอยู่เจ้าเดี๋ยวนะมันหลวมนิดนึงเพราะว่ามันมีความผิดปกตินิดนึงอ้าวแม่ต้องคานเข้าไปกับเจ้าจะได้รู้ว่ารับรู้บทเลยอันนั้นรู้บทเลยมาต้องคานกะเจ้ามาต้องคานเดินเฉยเจ้ามาต้องยี่อี้กับเจ้าอันนั้นคุณแม่ทองใบเจ้าอันนั้นแม่ทองใบเจ้าอ๋อพี่บิวบอกว่าคือทำยี่อี้เดินเข้ารายการเนอะแถมสักกรรมจะโดนพักตกลงมาเองเจ้าเดินเอาเจ้าเจ้าอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหมายเลขหนึ่งค่ะเจ้าต่อไปเรียงตามความแก่หรือว่าเรียงตามก็เรียกอย่างนี้ไปเลยแม่ไปหมายเลข2เจ้ามาเร็วๆลูกมาเร็วเรียกมาเจ้าเรียกกูมาหมายเลข2เจ้ามาลูกพยุงยายด้วยสมมติเราเดินออกมาเจ้ารับบทบาทอะไรนะคะคุณผู้ชมเจ้าแถม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 ห้าบทบาทอย่างเจ้าโพสลูกโพสโอ้ยเสียเข้าสุดเดินแม่แล้วกลับเข้าที่แล้วกลับเข้าที่แล้วกลับเข้าที่แม่ขอยืมตัวด้วยได้ไหมคะรอบต่อไปด้วยได้ไหมไปรอบต่อไปกับแอปรอบต่อไปได้ไหมรอบต่อไปกับแอปค่ะควงหนุ่มหน่อยไปรอบต่อไปไปแอปไปจุ๊บไปแอปไปค่ะจุ๊บไปแอปโอ้ยไปเลขสามได้ทั้งใจรับงานนะรับงานสุดยอดงานได้ไหนจุ๊บมาใหม่สิแล้วต้องเดินยังไงครับอัครนันต้องเดินยังไงครับไหนโพสยังไงแต่จุ๊บมาค่ะจุ๊บแอปค่ะเขาจะพอยซะหน่อยให้พอยก่อนมาทางนี้ก็ได้อ่ะไปค่ะอ๋อให้น้องยืนไหนน้องยืนไหนโอ้ให้อายืนตรงกลางคนเดียวให้ยืนตรงกลางน้องคุณเนี่ยมาปล่อยวัดกับเอาน้องมาปล่อยวัดคือเฮียแล้วไม่ได้โพสเลยมันนี่แล้วไปโพสก่อนไปโพสก่อนโพสก่อนรู้อนาคตตัวเองเลยอ่ะมันเอาฉันมาปล่อยวัดแม่มันนี่แล้วเอาไปสอนน้องโพสสอนน้องโพสพาน้องหน่อยพาน้องไปพาน้องเดินตามก็ได้อ่ะเฮียเดินนำเดี๋ยวน้องเดินตามอุ้ยแม่ครับเฮียจูงอาให้รอดตัวเองเดินลงบันไดค่ะแตนโอ้ยไปโพสข้างหน้าเฮียพาน้องโพสก่อนโพสเลยลูกโพสเลยโพสค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วเฮียเร็วๆข่าวเยอะแยะเฮียนี่มีคนชมแล้วค่ะว่าผ้าถุงทุกคนงามประล้ำประเหลือเจ้าขอบคุณเจ้าหมายเลข4รับบทอะไรค่ะแตนโพสหยุดโพสไปคือยังไงก็ไม่ยอมประกบว่าอย่างนั้นโอ้ยหาความรักความเมตตาโอ้ยนั่นแหละขอบคุณเฮียขอเสียงปรบมือให้อัครนันท์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมก่อนเลยขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยววันหลังต้องพาคุณผู้ชมโพสต์ด้วยนะค่ะนี่มาสายในแบบคุณผู้ชมผ้าถุงพวกเราอ่ะไหนคะดีขอได้รับความขอบคุณจากผู้อุปการะคุณค่ะสนับสนุนขอบคุณอตุ๋ยค่ะวันนี้อตุ๋ยขอบคุณค่ะแต่ไม่ได้ไปเลยเนาะใส่ในนี้นะอยากนุ่งเมื่อไหร่ก็บอกมาสวยไม่ละสวยงามมากลายเลยนี่เวลาใส่ด้วยกันเป็นเซตแบบนี้สวยงามเหมาะเนาะแม่เนาะมันเป็นใจแตะดีใจใจอ้าวให้อตุ๋ยเป็นแกสลองเหรอไหนอ่ะไหนอ้าวตาฝาดแม่สองปีบกาสลอง
อุ้ยติดตามทุกวันเลยแฟนคลับจากสปป.ลาวยินดีนะคะสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีบอกว่านี่เห็นเราใส่ผ้าถุงก็สวยก็นะถามนี้สวยพูดแม่นบ่สวยแม่นบ่งามอยู่บ่ค่ะงามอยู่บ่ค่ะเห็นขน้อยขน้อยนุ่งผ้าถุงผ้าสิ้นแล้วงามบ่ค่ะงามบ่ค่ะอันนี้เป็นผ้าถุงที่ไหนนะอาอันนี้ผ้าถุงจากกัมพูชากัมพูชาสวยงามมากงามเหมือนกันของไทยก็สวยมากแต่ว่าเราได้เห็นบ่อยไงแล้วก็ผู้ทอเนี่ยเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่ทอเนาะเหมือนอย่างเนี่ยที่เขานุ่งกันอะจกแม่แจ่มจะลองเขานุ่งจกโอ้ตอนนี้จกแม่แจ่มอะโอ้โหคนไปรอเลยดีใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณยายนะเอาขนเม่นเนี่ยจกขึ้นมาเออแบบต้องมีสมาธิโฟกัสมากคุณยาย 7-80 นะใช่นะเรานี่เพื่อนนี่อยากไปทอเลยเห็นแล้วอยากจะรอยใหม่บ้างอยากจะฝึกบ้างเพราะว่าศิลปะของไทยนะสวยจริงๆจบก็ไปอุดหนุนกันจบแม่แจ่มใช่นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินผู้ทอทุกท่านนะคะถ้าใครมีโอกาสได้สนับสนุนก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเยอะๆเนาะศิลปาชีพก็มีขายครับครับวันนี้เริ่มต้นกันเรื่องนี้ก่อนเรื่องโรคหายยากโรคหายยากก็มีคุณแม่คนหนึ่งอะค่ะเขาเพิ่งคลอดน้องจริงๆคลอดมาได้ประมาณ9เดือนแล้วถ้านับจากวันที่คลอดนะค่ะแต่เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูก็คือว่าเป็นโรคหายากที่ในปัจจุบันเนี่ยหาไม่เจอคือเขาคุยกันว่าสมัยนี้เวลาที่เราจะต้องตรวจครรภ์อ่ะมันต้องมีการตรวจน้ำคร่ำเจาะน้ำคร่ำไปตรวจใช่ไหมแต่บางทีผู้หญิงที่อายุเยอะไม่ใช่เหรอคะอายุน้อยๆไม่ค่อยมีปัญหาเขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เจาะน้ำคร่ำไปตรวจเพื่อที่จะหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ถ้ามีเขาจะรู้จากการเจาะน้ำคร่ำใช่เรื่องนี้เกิดไม่จำเป็นต้องอายุมากก็ได้ใช่ไหมไม่สมัยนี้ไม่ต้องอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ลพบุรีนะคะก็คือคุณแม่ท่านนี้นะคะท่านโพสต์ลงมาแล้วก็ใน Facebook ก็บอกว่าหลังอัลตราซาวด์คุณแม่รายหนึ่งเนี่ยนะก็บอกว่าลูกเนี่ยมีโพรงน้ำสองช่องที่หัวคืออัลตราซาวด์ตอนอัลตราซาวด์จะเห็นเลยว่าเด็กทารกในครรภ์เนี่ยมีโพรงน้ำสองช่องที่หัวมีหัวใจโตมีลำไส้สีขาวและบวมก็เลยบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยคือคุณหมอที่รับฝากครรภ์น่ะให้คุณแม่เนี่ยรีบไปที่ฝ่ายครรภ์เสี่ยงสูงที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาบอกอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็เข้ากรุงเทพมาเลยแล้วก็มาที่ฝ่ายคันเสียงสูงนี่แหละแล้วก็ไปตรวจเจาะน้ำคร่ำตรวจเลือดผลปรากฏระบุว่าลูกเนี่ยคือน้องที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเป็นโครโมโซม8ผิดปกติอาจจะทำให้เกิดภาวะแท้งได้อันนี้ถือเป็นโรคที่หายากนะคะแล้วก็โครโมโซมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันก็เลยไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าหลังคลอดเนี่ยน้องหรือว่าทารกในครรภ์เนี่ยจะมีอาการผิดแปลกอะไรบ้างแล้วก็ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ด้วยเพราะว่าอายุครรภ์ของแม่เยอะแล้วค่ะคือตรวจพบเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกๆที่เราบอกว่าถ้าตรวจเจาะน้ำคร่ำแล้วไปตรวจพบความผิดปกติถ้าอายุครรภ์น้อยๆมันจะมีการยุติการตั้งครรภ์ได้แต่อันนี้ไม่ได้แล้วทีนี้ก่อนคลอดเนี่ยคุณแม่เขาก็เลยคุยกับคุณหมอแล้วก็เลยเลือกบล็อกหลังเพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากจะอยู่กับลูกถึงวินาทีสุดท้ายคือทุกคนเข้าใจว่าน้องคลอดมาไม่รอดแน่ไงเพราะว่าความผิดปกติมันเยอะปรากฏว่าลูกรอดนะคือรอดแล้วก็พบความผิดปกติภายนอกอ่ะคือมันมีอะไรบ้างไหมไม่มีรูก้นคือไม่มีรูทวารนะคุณแม่ก็พักฟื้นหลังคลอดอยู่ที่ราชวิถีส่วนลูกเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเด็กได้2วันก็ต้องเข้าผ่าตัดหน้าท้องเพื่อให้มีช่องสำหรับที่จะขับถ่ายได้นะคะแล้วความผิดปกติอื่นๆที่พบหลังจากคลอดนั้นนอกจากไม่มีรูทวารต้องเข้าผ่าตัดช่องตรงช่องท้องแล้วให้ขับถ่ายได้รักษาตัวเกือบ1เดือนตรวจเจอโรคทุกวันระบบภายในร่างกายของลูกผิดปกติเกือบทั้งตัวคือไม่มีกระดูกนิ้วโป้งเท้าข้างซ้ายมีช่องน้ำในหัว2ช่องทำให้เป็นโรคหัวแตงโมนะคะแต่ในขณะที่เป็นโรคหัวแตงโมลูกของเธอก็สมองระบายน้ำได้ดีเลยหัวไม่โตอ้าวดูฟังต่อนะเนื้อสมองหายไปบางส่วนพังผืดใต้ลิ้นนะมันมีพังผืดที่ใต้ลิ้นก็คือไม่สามารถที่จะกระดกลิ้นได้ไตซ้ายโตหัวใจโตทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหารเชื่อมต่อกันทำให้ของเสียออกมาจุดเดียวกันที่โคนอวัยวะเพศที่ติดกับลูกอัณฑะคือตอนนี้ต้องมองเลยว่าน้องเยอะมากอีกอันนึงคืออวัยวะเพศฉี่ไม่ออกปลายแต่ออกตรงโคน
เอางี้พุนทั้งตัวร่องและแก้มก้นผิดปกตินะวันหนึ่งลูกของเธอเกิดปอดติดเชื้อจนติดเชื้อในกระแสเลือดหมอบอกให้คุณแม่ทำใจพยาบาลนิมนต์พระมาถึงห้องรักษาตัวและคุณแม่เซ็นยกร่างลูกให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อ นำไปเป็นแบบว่าอาจารย์อ่ะนะก็หาทางป้องกันรักษาหากเกิดโรคนี้กับคนอื่นคือคุณแม่บอกว่ายกให้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปเนี่ยเห็นไหมภาพคือเข้าใจว่าไม่รอดละปรากฏไงไหมโอเคหยุดหายใจแต่หายใจขึ้นมาอีกเอ้าหายใจขึ้นมาอีกเองนะอย่างปาฏิหาริย์ไม่ได้กระตุ้นอะไรไม่สร้างความประหลาดใจและดีใจให้กับคุณแม่และครอบครัวมากวันแรกที่ได้อุ้มลูกคืออะไรว่าคุณแม่บอกคือคลอดปุ๊บก็ต้องเข้าแบบว่าไปตรวจไปผ่าไปอะไรวันแรกที่คุณแม่ได้อุ้มลูกนะคุณผู้ชมคือวันที่พระมาสวดอ๋อก่อนหน้านั้นไม่ได้อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้แตะเลยคือคิดเลยว่าลูกไม่รอดแล้วพยาบาลจัดการเรื่องพระให้นั่งอุ้มลูกจนเลยเวลาเยี่ยมเพราะคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสอุ้มลูกอีกพอลูกฟื้นหายใจเองได้ดูดนมเองได้อีกเฮ้ยทั้งที่ไม่เคยกินนมเลยนะรู้สึกดีใจมากที่ลูกมาอยู่ในอ้อมอกนะพอเห็นแผลลูกก็สงสารลูกเจาะหัวเจาะคอเจาะขมับเขียวทั้งตัวไม่รู้ว่าวันข้างหน้าลูกจะเจออะไรอีกคุณแม่ก็บอกทำใจมาตั้งแต่แรกแต่เพราะเขาคือลูกเราและตอนนี้เขาฟื้นแล้วมาอยู่ด้วยแล้วยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตามคุณแม่บอกนี้นะฮะหัวใจแม่เนาะหัวใจแม่ขนาดอันนั้นคือวันคลอดใช่ไหมเนี่ยตอนนี้9เดือนแล้ว9เดือนแล้วเก้าเดือนแล้วนะคะเก้าเดือนแล้วตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลยังพบเพิ่มอีก5ปัญหาค่ะก็คือผิดปกติเกือบ15จุดนะแล้วก็ต้องมาพบหมอทุกเดือนเดือนละ3ครั้งคุณแม่บอกว่าตอนนี้เงินค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าที่พักค่าเดินทางอ่ะมันไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะฮะแล้วก็เจาะเลือดตรวจผ่านแลบแม้จะรู้สึกว่าท้องปกติก็ตามก็อยากให้ตรวจเพื่อลูกคุณแม่บอกนะคนท้องอ่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เหมือนที่ตุ้ยถามว่าต้องอายุมากหรือเปล่าถึงเจาะน้ำคร่ำคุณแม่บอกเลยว่าเนี่ยอยากให้ใส่ใจเรื่องเจาะน้ำคร่ำใช่ใช่ใช่ตอนท้องอ่ะคุณแม่อายุ24โอ้ยเด็กใช่เจริญพันธุ์นะดีเลยนะที่จริงเอาไว้เอาต้าซาวอย่างเดียวทุกเดือนแล้วคุณแม่บอกเลยอีกอย่างอายุ20ต้นๆหมอไม่แนะนำให้เจาะน้ำคร่ำการตรวจพบตั้งแต่เบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่าคุณแม่บอกเลยบางภาวะสามารถรักษาได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ด้วยแล้วตอนนี้คุณแม่บอกว่ายังไงก็จะสู้เพราะอยู่มาได้คือจะไม่รอดจะไม่รอดจะไม่รอดเอ้ารอดจะไม่รอดจะไม่กินนมจะสู้ไงแม่ต้องสู้เออนั่นน่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็เลยแบบว่าเอามาเผยแพร่โดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ก็เอามาแชร์ลงด้วยนะคุณแม่ก็เลยเล่าว่ารายได้ของแม่เนี่ยมาจากการขายของออนไลน์ค่ะซึ่งตอนเนี้ยขายอะไรอ่ะคุณแม่ไม่ได้บอกใครอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของคุณแม่นะคะภาวินีPAWINEE ภาวินีนี่หน้าจอแม่บิวแคปเลยแม่บิวชูแคปไว้ชูนวลราเหรอชูอะไรซัมติงก็ไม่รู้นะก็อยู่นะแคปไว้เลยค่ะใครอยากจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนมอชื่ออุราเหรอชื่ออุราชื่ออุราชื่ออุราภาวินีชื่ออุราภาษาอังกฤษก็อ่านยากโอ้ยแล้วขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่เก่งมากๆแต่ละวันน่ะหายใจแทบจะไม่ออกนะเพราะรู้เรื่องใหม่ของลูกใช่เหมือนเวลาพ่อป่วยมันก็เป็นนะตอนนี้เขาโพสต์เพื่อจะเตือนเขาเตือนอย่างนี้เขาบอกว่าคนท้องเธอมองว่าอายุไม่ว่าจะเท่าไหร่เนี่ยขอให้ใส่ใจเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำแล้วก็เจาะเลือดตรวจผ่านแลบแม้ว่าจะท้องปกติตรวจน้ำคร่ำเขาจะนับที่30กว่าประมาณ35อะไรค่ะทีนี้มันจะรู้เร็วมันจะรู้เร็วว่ามีปิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอัดแก้ไขทันปรึกษาแล้วที่เขาไม่เจาะเพราะอะไรถึงไม่เจาะเพราะตอนแรกมีความเสี่ยงในการเจาะเหมือนกันหรือเปล่ามีความเสี่ยงน้อยในการที่จะแบบเกิดอะไรขึ้นของแอมนี่รุ่นแบบว่ามีลูกเมื่อช้าแล้วอ่ะไม่ได้โดนเจาะน้ำคร่ำเนี่ยคือตรวจเลือดเลยแต่ตรวจเลือดละเอียดเลยก็ว่าออกมาก็เห็นไปเลยว่าโครโมโซมถูกหรือเปล่าไม่มีโครโมโซมคู่ไหนผิดปกติมันจะละเอียดเจาะเลือดเอาก็ได้เจาะเลือดตรวจผ่านแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอายุน้อยคุณหมออาจจะไม่ได้แนะนำให้เจาะอะไรหรอของแพทก็เจาะใช่ไหมเจาะน้ำคร่ำเหรอเจาะเลือดครับเจาะเลือดเลยเจาะตรวจเลยสมัยนี้เจาะตรวจหมดอ่ะเนาะก็จะได้กำลังใจให้คุณแม่แล้วก็ไปอุดหนุนโปรดักต์คุณแม่กันนะคะบางคนอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเพราะนี้เคยเจอมาแล้วคนที่
โอ้ยไม่ไรหรอกคนเขาคลอดอะไรเยอะแยะเขาท้องคลอดในแท็กซี่คลอดได้บอกมันไม่ใช่อันนั้นก็คือเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเรามีโอกาสเราทำได้เราทำดีกว่ามาเจอปัญหาทีหลังแล้วจะรับมือกับปัญหาได้หรือเปล่าเรื่องมันจะยากขึ้นใช่ไหมแม่ตรวจดีกว่าง่ายกว่าอันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนคลอดเป็นอะไรหรือเปล่าครับแข็งแรงดีไหมครับแข็งแรงเกินไปอ่ะยกล้อยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่ก็แข็งแรงมากเขาลุยกันนะตอนเขาลุยน้องก็ลุยกับเขาไปสองคนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอกแม่โกหกแม่แต่งขึ้นมาเต้าแม่แต่งเต้าก่อนนะเอามาต่อกันที่อันไหนๆก็พี่ปุ้ยเริ่มมาด้วยเรื่องโรคแล้วค่ะอันนี้ขอต่ออีกหนึ่งโรคตอนนี้เป็นโรคระบาดอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันระบาดแปลว่าติดกันได้นะสิแม่ถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะระบาดไปทั่วจังหวัดน่านค่ะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะกับโรคเนื้อเน่าและหนังเน่าหรือเรียกว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนฟังน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวแล้วก็เป็นโรคติดต่อได้ด้วยใช่ค่ะล่าสุดที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะคือติดเชื้อมีแผลลุกลามที่เท้าแล้วมีอาการแทรกซ้อนคือติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะความดันต่ำนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยอีกมากมายเลยนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะนายแพทย์พงเทพวงวัชรไพบูลย์นะคะออกมาแถลงว่าขณะนี้เนี่ยโรคเนื้อเน่าและหนังเน่าหรือว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยนะเสพแดงแต่โอ้ยแม่ระบมอ่ะสถานการณ์ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ระบาดหนักไปทั่วจังหวัดน่านล่าสุดมีผู้ป่วยส่งมาเพิ่มอีก1รายตอนนี้รวมมีผู้ป่วยทั้งสิ้น26รายเสียชีวิตแล้ว1รายอาการหนัก2รายและอยู่ระหว่างพักฟื้นอีก5รายค่ะเขาบอกว่าโรคนี้นะคะเป็นการติดเชื้อจากผิวหนังส่วนใหญ่ก็คือลุกลามจากผิวหนังเนี่ยนะลุกลามเข้าสู่กล้ามเนื้อจนเป็นแผลผุพองแล้วก็มีหนองลามเข้าไปใต้กล้ามเนื้อโอ้โหแม่สิเมื่อกี้มันพองมันบวมมากเลยนะคะคือมันไม่ได้มีแผลถากเถิกอะไรนะเป็นจุดแล้วเชื้อเข้าไปแล้วมันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างใต้ข้างบนไม่มีอะไรข้างบนแบบบวมๆเต่งๆขึ้นมาเต่งๆเขาบอกว่าบางรายต้องทำการผ่าตัดกรีดเปิดเนื้อแผลขึ้นมาคือเอาเชื้อออกอะเนาะค่ะคือเอาเนื้อที่ตายออกเพื่อไม่ให้มันลุกลามนะคะหากลุกลามก็ถึงขั้นจะต้องตัดขาทิ้งเพื่อรักษาเนื้อส่วนอื่นๆนะคะตอนนี้ก็เลยแจ้งประกาศเตือนไปยังทุกอำเภอนะคะในจังหวัดน่านให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนหรือออกไปหาปลาในหนองน้ำต่างๆเผื่อว่าใครเนี่ยมีแผลอยู่ใช่ไหมคะมีแผลเปิดต่างๆแล้วพอมันไปรับเชื้อผ่านน้ำผ่านอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะติดกันง่ายขึ้นนะคะหากใครมีแผลให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งปิดแผลนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่ามีแนวโน้มที่จะติดให้รีบไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรักษาโดยด่วนต่อไปค่ะเนี่ยแล้วเราเดินกันอย่างเงี้ยมีโอกาสรับเชื้อเนี่ยใช่ถ้าเขามีแผลมันเป็นเชื้ออะไรอ่ะพี่แอฟมันเป็นเชื้ออะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวกำลังจะบอกนะเขาบอกว่าสำหรับการรักษาเนี่ยก็อย่างที่บอกแพทย์จำเป็นจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังกระแสเลือดนะคะซึ่งตอนนี้การรักษาแบบนี้ผลการรักษาก็ค่อนข้างดีเขาบอกว่ามีเหมือนกันบางรายที่ไม่ได้ลงทำนาแต่ว่าก็ติดเชื้อคือเขาบอกว่าอาจจะติดเชื้อจากการที่บางทีไม่ได้เป็นแผลถูกไม่ได้เป็นแผลมีดบาดหรืออะไรเกี่ยวมาก็ตามแต่ว่าบางทีเกิดจากการติดเชื้อมาแล้วเกาฉันเลยแหละฉันชอบเกาอยากเกาเขาบอกว่าเกาแล้วมันถลอกแค่แบบผิวถลอกก็ติดเชื้อได้มันเป็นเชื้อนึงอะนะเชื้อสเตรปโตคอคคัสหรือสเตรปฟิโลคอคคัสค่ะจะอยู่บริเวณผิวหนังซึ่งอาจจะเข้าไปในแผลแล้วทำให้ติดเชื้อได้ผู้ใดที่แบบว่ามีแผลแล้วมันรู้สึกว่ามันคันแล้วมันบวมแดงอย่างรวดเร็วมันเริ่มบวมแล้วใช่แล้วต้องรู้สึกว่ามันอักเสบอย่างเร็วอะค่ะแล้วก็มีตุ่มผุพองที่ผิวหนังให้รีบไปปรึกษาอย่าปล่อยไว้ก่อนเลยเพราะไม่งั้นลามใช่ค่ะเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียค่ะแม่ทำไมมันห้ามไม่ได้เขาให้ยาปฏิชีวนะก็คือถ้าเป็นนิดหน่อยเรากินยาก็อาจจะหายปริมาณมันน้อยแต่ถ้าเราปล่อยไว้คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายมันก็จะลุกลามแล้วถ้าเกิดแบบอตุยเกาอย่างเงี้ยเรามาแล้วสมมติอาจจะมาติดที่ผิวหนังแอฟแต่ตอนแรกยังไม่ได้มีอะไรก็เอ้า
คันบ้างเกาติดถลอกติดเลยเออถลอกนิดเดียวติดเลยมันน่ากลัวนะแบคทีเรียกินเนื้อคนจริงเพราะมันก็กินจริงๆเพราะมันทำให้เนื้อตายเราก็ต้องตัดเนื้อส่วนนั้นทิ้งอย่างเงี้ยแล้วโรคประหลาดอะไรเพื่อนๆมันเยอะแยะไปหมดเลยต่างๆรุนแรงเนาะดังนั้นต้องออกกำลังกายนะเหมือนฉันอะฉันออก13ครั้งแล้วนะเมื่อวานเนี่ยฉันก็ออกเอาเสื้อไปเปลี่ยนไม่ใช่เหรอแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเล่นเมื่อวานนี้ฉันมีพยานเพิ่มอีก4คนก็เลยจะบอกพยานเยอะด้วยแต่ว่าได้ข่าวทานต่ออันนั้นไม่นับนับที่ว่าเลขเท่าไหร่แล้ว13ละโอเคเห็นฉันต่อแล้วเพียบเลยนะบัวลอยมาฝากนะเฮ้ยเอามายังเอามาแล้วจริงดิบัวลอยเดี๋ยวให้จีน่าไปอุ่นทำไมอ่ะทำมันมาจากไหนอ่ะบัวลอยคงสารแม่โอ้โหนี่ถ้าแล้วก็พาไม่ได้ซื้อมาเราไม่ได้มีโอกาสกินเลยบ้านเราอยู่คนละฝากโลกกับคงสารเลยแล้วอุ่นกินเลยทำไมอันนี้ก็คือบอกว่านี่เดี๋ยวไปกินกันเขาบอกเดี๋ยวไปกินกันตื้อ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 คุณคะต้องบอกเลยนะถ้าคนที่อยู่ชัยภูมิตอนนี้ให้ระวังตัวเองไว้ให้ดีๆอะไรล่ะชุดชั้นนงชุดชั้นในเก็บให้ดีเลยเพราะจริงๆเรื่องราวไม่ได้เกิดจากว่าเอ้ยเราไปตามหาชุดชั้นในแต่อย่างใดมันเกิดจากว่ามีการแจ้งคนหายแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปตามหาคนหายหน่อยอยู่ในป่าหรือเปล่าโอ้เจ้าหน้าที่กว่า10นายก็เดินเข้าป่าไปแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจทำไมอ่ะเฮ้ยเจอคนหายเหรอเจอไหมเปล่าแม่เจอชุดชั้นในนี่220ตัวแม่จ๋ากำลังจะบอกว่าโอเวอร์รีแอคชั่นหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นร้อยอย่างนี้ชุดชั้นในเปียกหมดเลยอ่ะเป็นโคลนเป็นดินก็เจอในป่าเจอในป่าเรื่องราวคือตอนนี้คนในหมู่บ้านนะเขาบอกว่าตำบลแก้งแกงแอร์กองอแกงไม่โทรแกล้งคร้อแกล้งคร้อจังหวัดชัยภูมิเขาตื่นตระหนกมากเขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาคนร้ายคนนี้ซิเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าเพราะแม่จ๋าคือยังไงคือขโมยแล้วก็ไปยังไงไปผูกไว้กับต้นไม้ตามต้นไม้ในป่าประดับผูกไว้ในต้นใช่ขโมยก็แบบ220กว่าตัวแล้วบางตัวก็มีรอยเหมือนแบบฉีกขาดโดนกีดอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้ทำอะไรอยู่คนเดียวเหรอฝึกคัมภีร์หรือเปล่าแม่ฝึกคัมภีร์ไว้แบบชั้นในปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกว่าเออยังไงอยากให้ตำรวจช่วยเร่งตามหาเพราะว่าสาวๆแล้วก็เด็กน้อยเธอในตรงนั้นเป็นชุมชนเพราะฉันจะมีทุกเพศทุกวัยเด็กน้อยก็มีอะไรก็มีเนี่ยมีจริงๆเขาไม่มีนี่แม่แขวนไว้อย่างนี้เลยตรงข้างหลังก็มีเห็นยังฮะเห็นเออนั่นอ่ะจริงๆเขาบอกว่าตั้งใจจะไปตามหาคนหายแต่สิ่งที่ได้คือเสื้อใน220ตัวแล้วพอเจอเสื้อในแล้วเลยไม่หาคนแล้วเหรอแม่หาคนต่อหาคนต่อเนาะเสื้อในขาดบิ้นหมดเลยใช่หลอนสิแล้วก็ทุกคนก็กลัวว่าจะเป็นโรคจิตที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันจะเกิดเหตุร้ายไปกว่านี้ไหมนะแม่ณตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะให้ดีอะถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้อยากจะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองคือคนแบบสอดส่องดูแลตัดต้นไม้ที่มันรกๆตามริมทางออกเพื่อแบบว่าเล็มๆแล้วก็เพิ่มไฟหน่อยเพิ่มไฟแม่เพิ่มไฟหน่อยของใครบ้างก็ไม่รู้เนาะแม่แต่4คนนี้ไม่เกี่ยวนะคะ4คนนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่แม่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะไม่ได้เกี่ยวเลยอย่าไปว่า4คนนี้เดินถือเดินถือยกทรงออกมาถ่ายรูปใช่นี่คนโรคจิตไม่ต้องไปขโมยของเขาไปซื้อเลยตอนนี้นะมันมีพวกกางเกงในเซลเหรอเซลด้วยแล้วก็เป็นกางเกงในกลิ่นผลไม้คุณไม่ต้องไปอันนั้นกลิ่นนั้นอาจจะไม่ดีไปซื้อกางเกงในกลิ่นผลไม้ด้วยอ๋อได้เลือกด้วยอยากได้กลิ่นไหนเลือกได้มีกล้วยมีเมลอนมีบลูเบอรี่มีแม่น้องซื้อมาแล้วจริงเหรอแล้วก็มีส้ม4รสชาติติกลิ่นเลยกลิ่นแม่ขยี้ไม่ต้องซักแบบว่านั่นนะ4สีเธอจะรีวิวมั้ยไม่แม่จะยังไงดีขยี้แม่ฉันจะได้รู้ว่ามันคุ้มสตังค์มั้ย4สี4กลิ่นไปซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปขโมยของคนอื่นบอกโรคจิตนะโรคไม่จิตไปซื้อกันใหญ่เลยชอบทางเราต้องเล่าของเราด้วยหรือเปล่าใช่มีคนกระโดดลงมาจากความสูง92เมตรนะ92เมตรแล้วหล่นลงมาจำใช่ไหมแม่มันคือการบันจี้จัมป์แต่มันก็จะพอหล่นลงมาถึงพอจะถึงพื้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเด้งขึ้นแล้วยังไงไม่เด้งจ้ะแล้วยังไงพลัดพลัดลงมาไปดูภาพมีภาพไหมวิดีโอไหมเมืองไม่เด้งไม่ใช่ประเทศเราโปแลนด์นี่คือสาเหตุที่น้องไม่เล่นอะไรอย่างนี้ฉันก็ไม่เล่นอยู่ดีๆว่างๆอยู่ก็เฮ้ยโอ้ยแต่มันก็เจ็บอยู่ดีอะไรล่ะ
ไม่โอเคแม่ไม่มันก็ยังลงในจุดที่แบบว่าเซฟได้แม่บอกไม่โอเคคือยังไงไม่โอเคตายเหรอแม่เกือบไหมไม่ตายหรอกบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอแม่ยังไงนี่ก็เจ็บว่ากระดูกสันหลังนะดีไม่ดีพิการนะสันหลังส่วนคอมันกระแทกแรงไม่เบานะนั่นน่ะแล้วเจ้าหน้าที่เดินไปแบบซึมซึมเศร้าๆซึมตกใจสิว่าแบบอ้าวทำไมเบาลมยังไงมันก็ไม่ได้นิ่มกลิ้งสไลด์ลงมาไงแม่ไม่มันแรงกระแทกลมเธอเบาลมเนี่ยมันคงทำไว้สำหรับที่มันจะตึ้งแล้วขึ้นไปอีกหรืออะไรแบบก็สำหรับเซฟด้วยแม่โอ้โหมันหลุดมาเลยอ่ะกระดูกสันหลังส่วนคอนะที่บาดเจ็บนะกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยใช่อวัยวะภายในหลายแห่งคันนี้ได้รับการรักษาแล้วนะคะเนี่ยหลุดออกมาเลยขาหลุดอ่ะแม่คอด้วยไงตรงนี้ไงมันลังลงไปคอเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้เด้งไม่เซฟเลยอ่ะใช่คันนี้ว่าอันนี้อยู่ที่สวนสนุกราดี้ยูโรปีในโปแลนด์ไอ้ยะคนเขาก็ไปโดดกันอ่ะค่ะคันนี้ว่าโฆษกบอกว่าก็ยังเป็นโชคดีนะครับที่ว่าผู้ใช้บริการท่านนี้ท่านไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงยังโชคดีมองโลกในแง่ดีไม่เสียชีวิตครับครับผมครับผมจ้าอตุยอตุยจ้าจ้าจ้าพูดชัดแจ๋วเลยอตุยจ้าจ้าเออกบเดี๋ยวเล่าข่าวนี้เดี๋ยวไปดูกบหน่อยบริษัทขอรับรองว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นมีมาตรฐานนะฮะยังกล้าพูดอีกพูดคนควบคุมก็มีประสบการณ์อันน่าให้มาเล่นกันเยอะๆหรือเปล่าคือไม่ต้องไปกลัวตำรวจบอกว่ามีรอยแตกอยู่ตรงเชือกหลักของบันจี้จัมป์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงของอุบัติเหตุครั้งนี้หรือเปล่าแต่ยังได้รับข้อมูลมาฮะว่าผู้ประสบเหตุนั้นได้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปตอนทำการกระโดดด้วยไม่เกี่ยวพูดพร้อมกันเลยไอ้เรื่องถ้าคนนั้นไปขับรถเกี่ยวแต่ว่าใส่บัตรที่จำต้องเซฟให้ผมใช่แต่ถ้าบอกว่าคนใส่อุปกรณ์ให้เมาเจ้าหน้าที่ของเราได้มาตรฐานครับแต่คนโดดเมาโดดเข้าเมาครับก็ไม่ได้เกี่ยวพอเมาปุ๊บทำให้ข้อต่ออาจจะแตกได้เอาแม่เอาเอางี้ดีกว่าไปพอช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นคุณแม่สายสตรองสวยเซ็กซี่ขยี้คอซองมารออยู่แล้วจ้ะขยี้คอซองด้วยยังมาสนับสนุนโดยเย็นเย็นฟันน้ำจับเลี้ยงผสมวุ้นมะพร้าวเฉาก๋วยแขกรับเชิญรับเชิญนะคะเดี๋ยวจะเดินไปรับนางหน่อยนะคะเป็นคุณแม่เซ็กซี่สวยเซ็กซี่ขี้คอซองค่ะเอาแขกรับเชิญคุณแม่ของคุณอัครนันท์ค่ะโอ้โหสวัสดีคุณแม่ของน้องอัครนันท์ค่ะขอท่าขี้คอซองหน่อยค่ะแม่อันนั้นขยี้เส้นประสาทแล้วแม่แม่ขยี้เส้นประสาทตอนนี้น้องประสาทดีแล้วจ้าดีแล้ววิ่งงานหนักมากเลยแม่วิ่งงานหนักมากแม่กี่งานแม่คือช่วงนี้ต้องบอกว่าหนักสุดน่ะให้น้องเล่า 4-5 งานต่อวันต่อวันก็เนื่องจากว่าเราทำรายการเช้าถูกไหมใช่รายการเช้าก็คือเช้าที่ช่อง3ใช่ไหมคะ1-2ก็เอ้าเสร็จ10:50แค่11:00เขาวิ่งแล้ว2งาน2แล้ว2แล้วถือว่าพอแล้วนะ1นี่ฉันตำข้าวสารกรอบงอกเรียบร้อยแล้วนะ2เสร็จบางทีน้องก็จะมีแบบว่าในส่วนของแบบว่าไปรับเชิญรับเชิญอาจจะเสร็จบ่ายๆใช่ไหมขึ้นเวทีตอนเย็นๆขึ้นเวทีตอนเย็นด้วยเย็นๆแล้วก็ช่วงกลางคืนสักประมาณ20:00-2:00ไลฟ์ต่ออีกนิดหน่อยเดี๋ยวนะคะวันละ6งานประมาณวันละ5-6งานแล้วทำไงพลังไม่ลดเลยเนี่ยแกเอาจริงพลังลดไม่ใช่ไม่ลดแล้วตอนนี้แพทไม่มีพี่เลี้ยงแบบจริงจังโอ้ใช่ต้องเลี้ยงลูก 100% ตอนนี้แพทเลี้ยงลูกแบบ 100% คือจริงๆมันก็ 100% มาสักพักแล้วแต่ตอนนั้นยังมีผู้ช่วยคือขับรถให้บ้างดูน้องได้บ้างแต่ตอนนี้คือแพทอยู่กับเขามา1เดือนกว่าๆโดยที่แบบว่าไม่มีเลยขับรถเองด้วยก็คือขึ้นรถก็เอาน้องไว้ข้างหลังใช่ไหมคะเรียบร้อยเสร็จตัวเองก็มาขับรถไปทำงานพอถึงที่ทำงานแพทก็หิ้วของเข้าไปวางเสร็จก็มาอุ้มลูกไปทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็พอเบรกปุ๊บก็มาดูลูกต้องบอกเลยนอนน้อยแต่นอนนะคือนอนน้อยจริงๆนอนนะแต่น้อยนิดน้อยนิดจริงๆแม่แล้วทีนี้บางทีอ่ะแพทไม่ได้ทำอย่างเดียวคือแพทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่พิธีกรอยู่กับแม่ๆใช่ไหมคะบางทีแพทก็มีไปเป็นแขกรับเชิญแล้วไหนทำรายการตัวเองต้องดีดมากด้วยดีดมากไหนจะทำกับคุณโอ๊ตปาโมดคู่จิ้นของน้องแล้วก็ทั้งทำ YouTube ของตัวเองคือถ้าฉันนอนน้อยอย่างนี้ฉันเป็นปีศาจไปแล้วนะลูกอาจจะโดนกินไปแล้วมันก็มีช่วงที่แบบว่าสวิงเธอไม่เป็นกับแม่ๆคือ
แพทพยายามแบบควบคุมเต็มที่แต่บางทีอ่ะเราเป็นผู้โชคดีแล้วใช่ไหมเป็นผู้โชคดีเพราะบางทีแพททำ YouTube แล้วแพทต้องคิดงานเองแล้วแพทก็รู้สึกว่าทำไมไม่ช่วยกันคิดวะอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยใช้สมองมันเหนื่อยนะหรือแบบแพทคิดให้แล้วทำไมไม่ทำเต็มที่ไม่ต่อยอดกันใช่ต้องให้เราคิดทุกแบบโอ๊ยคุณไม่เอามุกของคุณมาเสนอเราบ้างหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็มีหงุดหงิดอย่างที่บอกคือนอกจากแพทใช้แรงแล้วอะทุกวันเนี้ยเนื่องจากพอแพทต้องมี YouTube ใช่ไหมแพทก็ต้องใช้สมองในการคิดว่าเอ้ยโปรเจกต์เนี้ยที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะไปต่อยังไงให้คนดูให้มันน่าสนใจคือต้องทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังก็ต้องมีครีเอทีฟรายการตัวเองบางทีผู้จัดการดีลงานไม่ได้ดีลเองอีกไฟติ้งเองกับลูกค้าเองเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็เป็นนะแบบให้คนอื่นทำแล้วไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็จำเป็นต้องทำเองไงมันก็เลยแบบว่าใช้พลังมากกว่าปกติเหนื่อยกว่าปกติคือเหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจใจเราสู้แบบนี้ระวังจะสิ้นบุญโดยเร็วนะแม่หนูกลัวมากเพราะว่าใช้หมดเลยเพราะว่าเอาพลังของอนาคตมาใช้ปัจจุบันใช่ทีนี้พอแพทรู้สึกแล้วว่าตัวเองตอนนี้คือคิดช้าลงค่ะคือเราจะรู้ตัวเลยคือมันจะมีช่วงที่อยู่ดีๆก็ไม่พูดกับใครก็เป็นซึมก็คือเหมือนเราใช้พลังงานไปหมดหรือบางทีจะพูดอะไรก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกแม้แต่ชื่อบางคนอ่ะแพทยังแบบคนนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วปะวะต้องพักแล้วปะแพทบอกว่าพักไม่ได้โอกาสมันไม่ได้มาเรื่อยๆจะให้อยู่ดีๆแพทไปพักก็ไม่ได้แพทก็อ่ะหนึ่งเลยสิ่งสำคัญเลยนะคะคือการพักผ่อนอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าคนมีเวลาแพทอยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่หกแปดสิบเอาที่แบบอย่างน้อยต่ำสุดก็คือ6ก็ยังดีแต่ถ้าได้คือ8และให้เต็มที่คือ10ซึ่ง10อ่ะแพทว่ามันไม่ได้ยากมันยากไม่มีแล้วไม่ได้ละก็8พยายามอยู่อย่างนี้แล้วก็ทานอาหารให้ครบ5มื้อสำคัญแม่ผักผลไม้น้ำข้าวมีมั้ยแพทก็ซิทอัพแล้วก็เลี้ยงลูกเองการเลี้ยงลูกเองการวิ่งไล่จับเขานี่คือสุดในสุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทจะทำ3อย่างนี้ให้ได้ก่อนแต่ว่าถ้ามันขาดตรงไหนไปหรือมันไม่ได้จริงแพทก็ต้องหาตัวช่วยก็ต้องมีอาหารเสริมที่จะมาเสริมให้ร่างกายเราเนี่ยมันแบบมันเฟรชอีกครั้งนึงจริงๆตัวHeadway Royal Jelly ตัวนี้เนี่ยแพทเห็นพี่ธัญญาค่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วบังเอิญแพทได้เจอกับพี่ธัญญาคือพี่ธัญญาเขาก็มาทอล์กในรายการเราด้วยและแพทก็ไปเจอพี่ธัญญาในรายการอื่นด้วยแพทก็บอกว่าพี่ย่าเอาจริงพี่ย่าทานจริงหรือเปล่าคือตอนนี้แพทกำลังหาอาหารเสริมที่จะมาเสริมให้ร่างกายแล้วมันกลับมามีแรงสมองมันโปร่งแล้วก็มีแรงเลี้ยงลูกได้แบบได้เต็มที่และที่สำคัญคือแพทไม่อยากหงุดหงิดแพทไม่อยากเหวี่ยงวีหรือทำให้คนร่วมงานกับเรารู้สึกไม่อยากมาเวลาเรียกน้องมาแล้วน้องแบบอุ้ยแมวอะไรเงี้ยเราอยากแฮปปี้เราอยากมีความสุขซึ่งตัว Royal Jelly ของ Healthway ตัวนี้นะคะเขาบรรจุมาในแคปซูลซึ่งทานง่ายมากแล้วกระปุกใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือทานได้1ปีโอ้ทานได้1ปีมี365เม็ดโอ้365เม็ดเลยทานวันละเม็ดทานวันละเม็ดก็พอแล้วสำหรับแพทก็แพททานประมาณก่อนนอนพอรู้ตัวว่าใกล้ๆจะนอนสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแพทจะทานเลยนะคะ1แคปซูลซึ่งถ้าเราหารกันดีๆแล้วด้วยราคาที่จะให้นะตอนนี้นะตกแค่วันละ7บาทเท่านั้นเราเอาเงินต่างๆอ่ะไปทำอย่างอื่นมากมายมากกว่า7บาทอีกแต่อันนี้มันแค่วันละ7บาทในการดูแลตัวเองแต่อันนี้คืออาหารเสริมนะเสริมจากที่คุณต้องนอนก่อนยังไงคุณก็ต้องนอนคุณต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่คุณต้องออกกำลังกายบ้างเพื่อให้หัวใจคุณได้เต้นได้สูบฉีดแล้วถ้าสมมติมันยังไม่พอจริงแพทแนะนำตัวนี้ Healthway Royal Jelly ตัวนี้ซึ่งแพทได้ทานมาแล้วแพทก็รู้สึกว่าอ่ะตอนนี้งานคือcreate ได้และล่าสุดคลิปต่างๆที่ทำเนี่ยใช้แรงหมดเลยไปสวนสยามไปตากแดดด้วยมีพลังมีพลังค่ะน้องมีพลังมากขึ้นแล้วก็รู้สึกทานแล้วตัวเองรู้สึกแบบ fresh แล้วอีกอย่างนึงคือที่แพทเป็นบ่อยๆคือบางทีถ้าแพทนอนไม่พอคือน้ำตาไหลข้างเดียวพอแพทเห็นดูแม่เห็นไหมตอนนี้ไม่มีละน้ำตาไหลข้างเดียวขี้มูกไหลหรือบางทีก็ฟึดฟัดใช่ใช่ซึ่งมันไม่ดีอ่ะการที่มานั่งน้ำตาไหลแล้วก็คอยเอากระดาษทิชชู่เนี่ยหลุดเนี่ยมันเป็นการล็อกเดียวกันมันเป็นแบบว่าเหมือนกับทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ใช่ร่างกายก็แนะนำเลยสำหรับใครที่365แคปซูลนะ300มีกระป๋องนี้ซื้อปีนึงซื้อปีนึงครั้งเดียวครั้งเดียวมีโปรโมชั่นไหมแม่มีแม่มีสำหรับคนที่อยากจะลองทานนะคะแพทแนะนำตัว Healthway Royal Jelly ตัวนี้นะซึ่งปกติแล้วกระปุกนี้อยู่ที่ 5,800 บาทแต่ถ้าคุณเนี่ยนะคะโทรมาตอนนี้เราลดให้ไปก่อนเลย
50% เหลือ 2,900 บาทเท่านั้นโทรที่020300033หรือว่า LINE แอดก็ได้นะคะมีแอดข้างหน้า B66 นี่ไงแอด BEE66 ไม่เห็นยากเลย LINE แอดแต่ถ้าอันนี้คือโทรแบบไม่จำกัดน้องลดให้ 50% แต่คราวนี้น้องจะจำกัดละให้พิเศษให้พิเศษหน่อยแต่จำกัดสาย30สายจ้ะแม่จ๋า30สายถ้าโทรมาลดลงไปอีกพิเศษยังไงจากเมื่อกี้เราลดเหลือ 2,900 นะลด 50% โอ้ถ้าอยู่ใน30สายเอาไปแค่ 2,750 พอลดลงไปอีกลดลงไปคุณแม่30สาย30สายเหลือ 2,750 นะคะเบอร์ที่020300033แล้ววางอะไรไว้นั่นน่ะ B66 อันนี้คือของแถมไปอีกสำหรับ30สายลดอีกแถม30สายแถมอะไรนี่ค่ะคุณแม่ขาเป็นสบู่ด้านหน้าคุณแม่เห็นไหมคะ2ก้อนเนี่ยเหรอ2ก้อนแล้วก็มีแบบพกพาแล้วก็มีกล่องเก็บยาถูกต้องแล้วมีสีพึ่งด้วยถูกต้องปลุกเสกหรือเปล่าสีพึ่งไม่ปลุกไม่น่าจะต้องปลุกเอาไปให้ชุ่มชื่นเอามาเดี๋ยวแม่ปลุกเสกให้ไปปลุกเสกเองมาชุ่มชื่นแบบทั้งหมดนี้ด้านหน้านี้นะคะ Royal Jelly ของเรา Healthway Royal Jelly นะคะ365เม็ดนี่สบู่ด้านหน้า2ก้อนมีขนาดพกพาอีก1กระปุกมีกล่องเก็บกล่องเก็บยาและสีพึ่งนี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะในราคาแค่ 2,790 บาทเท่านั้น90นะ 2,790 ไม่ใช่50เหรอไม่2,790 90จ้ะ2,790คนที่จะได้เซตนี้คือต้องโทรให้ทัน30สายหมดแล้ว30สายหมดแล้วมั้งหมดยังไม่รู้ถ้าหมดก็เป็นเติมหน่อยเติมหน่อยเติมได้มั้ยแม่หน่อยแพทเติมได้มั้ยคะตอนนี้มันจะหมดแล้วยังไงยังไงโทรไปก่อนให้50โปร่งถึงป้องถึงยังไงเขาก็อยากให้แหละแต่ว่าของแถมเขาจะหมดไงของแถมว่าเขาให้เซตมันตอนนี้น้องเพิ่มให้เป็นจาก30สายเป็น50สายรีบโทรกันไปที่02นะคะ030ค่ะ0033นั่นเองหรือไลน์แอดก็ได้มีแอดข้างหน้านะคะ B66 บอกเลยว่าแล้วคุณจะแบบโปร่งถึงนี่เอาแรงจากคุณเขาอย่างนี้ใช่ Healthway Royal Jelly ค่ะเอาช่วงหน้าฮะส่งแขกรับเชิญก่อนขอบคุณคุณแม่น้องอัครนันท์ค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้านะคะนี่แพทมาแล้วค่ะเอาแพทเอาแกบายส่วนช่วงหน้าเองส่งเองอะไรเองช่วงหน้านะคะคุณไอซ์อภิสตาของเราทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องจริงจริงคือตอนแรกน้องคิดว่าข่าวลือว่าจะแต่งงานเร็วมากอ่ะเร็วมากแม่เหรอช่วงหน้าได้มาดูหน่อยซิแต่งเหรอศูนย์สองสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ต C&E ยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน4ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโอวันตินโกผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีแบบกล่องด้วยคืออย่างนี้แม่แล้วเรื่องแต่งงานก่อนเรื่องแต่งงานก็เป็นเรื่องมากจริงๆจะได้จะแต่งงานพ่อเขาไม่เขากับแฟนคนเก่าตั้งนานมีปัญหากันแม่เขาเคยเลิกลาแต่ว่าคนนี้เร็วมากใช่อุ้ยหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงเนาะใช่ไม่มีใครเห็นแต่ประเด็นคืออุ้ยทำไมคนแต่งงานกันเร็วมากเลยช่วงนี้แต่ว่ายังไงจ๊ะปุ๊บปั๊บไม่ใช่ของเราแสดงว่าใช่ไม่ใช่หรอกของเราอีกยาวแม่ไม่ใช่ก็เขาปุ๊บปั๊บกันแล้วของเขาปุ๊บปั๊บได้ไม่ได้แม่อันนี้เขาโสดสนิทไงของเราโสดลูกหนึ่งไม่ได้แม่ไม่ใช่อะไรนะแพทเป็นอะไรนะแพทบูบูเหรออะไรไม่ใช่เมื่อวันก่อนนะบอกว่าเขาอะไรอ่ะเขายังไม่ชัดเจนเขายังไม่ชัดเจนน่ะแต่ต้องกบอึนเนาะอึนยอนี่แพทอยากพูดคำนี้ไงอันนี้เป็นสถานะของแพทคุณพ่อเนาะคืออย่างนี้ค่ะมันมีกระแสข่าวลือเรื่องของดาราสาวที่ถูกเรียกว่าตั้งฉายาว่าเอลซ่าเตรียมซุ่มแต่งงานกับแฟนหนุ่มไฮโซที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานแต่ก็ทำเอาเพื่อนๆเป็นห่วงเมื่อไปสืบหาแบ็คกราวด์ของไฮโซว่าทำธุรกิจอะไรทำไมถึงเป็นไฮโซแล้วก็ไม่เจอข้อมูลจนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะใช่ไฮโซจริงหรือเปล่าอย่างนั้นนะจ๊ะโดยงานนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะคนที่เราพูดถึงคือเอลซ่าเนี่ยก็ไปลงที่พี่ไอ้อภิสดามงไปลงที่พี่ไอ้โดยถูกโยงไปเพราะว่าชื่อเจ้าตัวเนี่ยมีความพ้องกับ
เอลซ่าไอซ์เจ้าหญิงน้ำแข็งแม่นะคะแถมยังเพิ่งเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคบหาหนุ่มนักธุรกิจคนนึง อยู่ในตอนนี้และตอนนี้ยังมีโมเมนต์หวานๆเยอะแยะอยู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของฝ่ายชายที่ก็มีส่งดอกไม้ช่อใหญ่ๆอ่ะแม่มาให้พี่ไอซ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้เผยบทสัมภาษณ์ผู้จัดการของพี่ไอซ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเผยว่าพี่ไอซ์ได้เห็นข่าวแล้วก็ตกใจว่าทำไมเป็นเรื่องใหญ่ไอไม่ได้ซีเรียสเห็นข่าวแล้วก็ทำงานปกติเรื่องจะแต่งงานปีหน้าจริงไหมรอให้พี่ไอซ์มาตอบเองดีกว่าเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าจะถามในความเป็นผู้จัดการและเพื่อนทุกคนเห็นไอซ์มีความสุขกับความรักครั้งนี้เขาใช้ชีวิตปกติไปไหนมาไหนกับแฟนคนนี้ไม่มีหลบซ่อนเขามีความสุขตั้งแต่แรกแล้วส่วนข่าวที่ว่าเพื่อนๆเป็นห่วงก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะเห็นไอซ์แฮปปี้ทุกคนก็ยินดีด้วยโอ้โหดอกไม้โอ้โหเต็มห้องเลยน้องเคยมีอย่างนี้นะที่บ้านเพื่อนแล้วน้องก็ไปถ่ายรูปหวานไหมล่ะแม่อุ้ยดอกไม้ปล่อยมากมันเป็นรูปหัวใจแล้วนู่นนี่ซึ่งอันเนี้ยก็คือว่าเห็นเขาล่ำลือกันมาว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงในเรื่องของการแต่งงานเพราะว่าเดี๋ยวเขามีความสุขกันมากจะเห็นเขาว่าจะมีแถลงข่าวก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องแต่งงานก็ไม่ต้องแถลงก็ออกมาบอกว่าไม่มีเอ๊ะหรือยังไงใช่ก็คือใช่ก็แต่งไปถูกรอติดตามบางทีเวลาไม่ใช่มันนั่นแหละก็จะมาแบบใช่ไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไลน์กันเข้ามาได้ไหมแพทอยากอ่านว่าวันนี้อยากให้คอมเมนต์เรื่องนี้ว่าระยะเวลาสำคัญไหมหมายถึงการแต่งงานเนี่ยบอกว่าจะต้องอยู่กันนานๆดูใจกันก่อนแล้วค่อยแต่งหรือแต่งเลยอะไรยังไงคือแบบอยากรู้ว่าใครผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยรู้จักกันมา10ปีแต่งปุ๊บหย่าเลยหรือบางคนบอกว่ารู้จักกันมาก็ประมาณปีนิดเดียวทุกวันนี้อยู่กันมา17ปีอย่างเงี้ยก็มีลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะได้นะจะได้ไม่กังวลเนาะถูกต้องจะแต่งน้องเหรอจะเจอกันไม่นานแล้วก็จะแต่งเลยเผื่อไว้พิจารณาเหรอคะจะฟังคอมเมนต์แต่งเลยอย่างเงี้ยมั้ยคะน้องเหรอคะโอ๊ยเปลืองค่าโรงแรมปากอ่านี่นะมันไปเปลืองค่าแต่ชุดอีกเพราะว่าชุดเจ้าสาวต้องไปรองแล้วนะก็นุ่งสิ้นมันยาวเจ้าสาวมันยาวต้องตัดออกเยอะเวลาไปเช่าของเขาอ่ะต้องต่อขาไปอีกต้องไม่เอาอ่ะไม่แต่งก็นุ่งสิ้นนี่แหละแล้วก็แต่งเหนือใช่แม่ตอนนี้ก็นุ่งแขกรับเชิญเอ้ยไม่ใช่แขกรับเชิญเพื่อนเจ้าสาวไปงานก็นุ่งสิ้นไปง่ายง่ายง่ายเนาะเนี่ยสิ้นสีสดใสอย่างเงี้ยแม่โอเคโอเคงั้นเป็นวันเกิดก่อนละกันเกาจมูกหน่อยขัดจมูกหน่อยแม่เป็นภาษากายเขินเวลาเขินเวลาเขินมาเรื่องนี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วอตุ๋ยเพิ่งอ่านข่าวว่าตี AF ติดโรคไข้เลือดออกใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักเลยก็มีคนในวงการบันเทิงที่เป็นแล้วก็คือคุณตี AF นะคะล่าสุดค่ะตลกรุ่นใหญ่ค่ะคุณชูศรีเชิญยิ้มนะคะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะโดยตลกรุ่นน้องค่ะก็คือคุณบอลเชิญยิ้มค่ะนะคะแล้วก็พร้อมกับโพสต์รูปนี้นะคะแล้วก็แคปชั่นว่าหายไวๆนะครับอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับณชูศรีกันครับทุกคนเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็สำหรับคุณชูศรีก็อาการเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าเกล็ดเลือดยังต่ำมากก็ยังต้องมีการให้เลือดอยู่หลังจากโพสต์ไปก็อาการดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นหน้าตาไปเอาลูกอยู่ในมือหมอแล้วอยู่ในมือหมอแล้วเราก็หัวเราะได้นะแต่ตอนแรกตกใจอยู่นะพอเห็นรูปโอเคสบายใจขึ้นโพสต์แบบว่าขอบคุณแบบว่าเขาบอกว่าพี่น้องในวงการตลกคนในวงการบันเทิงก็คงแบบว่าเนี่ยส่งดอกไม้ไปให้กำลังใจอะไรเขาก็เลยแบบส่งดอกไม้ไปไม่ต้องลุกขึ้นมาก็จะโอ้ก็สามโพสต์คือใครส่งมาให้แกก็อยากจะส่งรูปกลับไปไงว่าแกได้รับแล้วว่าแกดีใจแต่ว่าเธอไปคาดหวังว่าแกจะมาถือดอกไม้แล้วยิ้มแบบน้องไอซ์ไม่ได้นะเพราะว่าแกเป็นไข้เลือดออกแกก็สุดในนี้จริงๆคือต่อให้แกยิ้มหรือไม่ยิ้มหรือทำได้ไงแกก็ยังสร้างความบันเทิงได้อยู่ดียังไงก็ขอให้คุณอาชูศรีหายเร็วๆดูกับคุณหมอแล้วไม่ห่วงแล้วหายเร็วๆคุณอาค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าคุณแม่มาอีกละโอ้คุณแม่อัครรัตน์อีกหรือเปล่าใครใช่แล้วแม่ใครจะไปรู้คนนี้ขยี้คอซองอีกไหมคนนี้ขยี้อุ๊ยขยี้ยิ่งกว่าคอซองอีกแม่โอ้โหตัวติดกัน
ยิ่งติดกันจนน้องแบบโอ้คู่นี้ไปไหนไปด้วยกันคู่นี้ไปโรงเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกับพี่อ๋อเหรอเขาไปคู่ไม่ได้ไปเดียวเลยคู่นี้ก่อนแต่งงานคบกันกี่ปีเดี๋ยวมาถามกันเดี๋ยวถามหน่อยที่เธอได้เลยช่วงหน้าค่ะแต่ฉันสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยนี่ไงคุณแม่ใส่สตรองจริงๆแล้วก็สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาคนเดียวเหรอคะใช่ค่ะวันนี้มาคนเดียวปกติไม่เคยเห็นมาคนเดียวสามีต้องไปปฏิบัติภารกิจเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะคุณนักเทพค่ะแล้ววันนี้ว่าก่อนแต่งงานนี้เราต้องคบกันกี่ปีคะใช่ได้แบบสวีทกันอยู่คุยกันอยู่เมื่อพี่ไอ้ไงค่ะเห็นเขามีข่าวล่ำข่าวหรือว่าพี่ไอ้จะแต่งงานแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นแป๊บเดียวเองมันเร็วซึ่งแป๊บเดียวน่าจะใช่ปัญหาใช่ก็เลยอยากถามคู่นี้เพราะเป็นอีกคู่นึงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ก็เลยอยากจะถามว่ายังไงมีความคิดเห็นยังไงต้องคบกันนานไหมกว่าจะแต่งสำหรับเปิ้ลใช่ไหมคะเปิ้ลว่าจริงๆระยะเวลามันไม่ใช่ตัวกำหนดว่าคนคนนี้จะอยู่กันได้แบบว่านานแล้วก็เลยจะต้องแต่งงานกันหรืออะไรเงี้ยบางคนเจอกันแป๊บเดียวแต่งงานอุ้ยอยู่ยาวกันจนแก่จนเฒ่าก็มีบางคนคบกันมาเป็น10ปีเลิกกันไม่ได้แต่งงานกันก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะเปิ้ลว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆที่มันเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะของคน2คนแล้วคน2คนคุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยถูกที่ถูกเวลาใช่ณตอนนี้นะเปิ้ลกับสามีโอเคแต่ว่าอนาคตก็ อยากมันไม่แน่ อยากจะให้โอเคตลอดไปค่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่การไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีใครต้องผิดนะเพราะว่าบุญของเราที่สร้างมาด้วยกันหรือว่าเวรกรรมที่เราต้องมาใช้กันเนี่ยมันก็แค่หมดก็เท่านั้นเองแล้วก็มีวิธีใช่ฉะนั้นแบบไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเนาะใช่ค่ะปัญหาก็คือว่าเราจะต้องแบบเป็นดูแลครอบครัวยังไงในระหว่างที่เราเป็นแม่ดูแลลูกยังไงอะไรใช่ก็คือเป็นว่าระหว่างการที่คบกันนะอย่างที่พี่ตุ้ยบอกคือถูกต้องค่ะคือเราจะต้องดูแลทั้งตัวเราเองแล้วก็ดูแลทั้งตัวสามีด้วยถ้าเกิดเราแต่งงานกันเราปล่อยตัวให้เบอะบะแบบว่าแบบไม่มีอะไรที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะเบื่อเราอ่ะเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงของสวยๆงามๆเยอะแยะไปหมดถูกต้องไหมคะแล้วมีลูกอีกอ่ะใช่ต้องแบ่งเวลาให้ลูก2จริงแล้วเปิ้ลก็ทำอะไรเยอะแยะธุรกิจของเปิ้ลเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิ้ลก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองทั้งความสวยความงามที่ภายนอกหน้าตาเราแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในรวมถึงจุดซ่อนเร้นคือต้องดูแลอย่างมองข้ามคือจะบอกว่าส่วนตัวเปิ้ลนะคะเป็นคนที่พารานอยด์แล้วก็จิตตกกับเรื่องกลิ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนที่แบบชอบแบบไม่ได้อ่ะคือจะต้องสะอาดจะต้องดมคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอะไรมันก็ว่ากันไปแต่พอโตมาวันที่เราเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มที่จะดูแลตัวเองเริ่มที่จะแบบไม่ได้ไอ้นั่นก็จะต้องแบบอาบน้ำบ่อยๆจะต้องให้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีใช่แต่ว่าบางทีผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือว่าอาหารบางชนิดการกินอาหารมีผลโอ้ยมีผลอย่างมากค่ะอย่างเปิ้ลเนี่ยชอบพวกของหมักของดองปลาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีชอบไหมคะมีผลค่ะพวกนี้จะทำให้จุดซ่อนเร้นมีกลิ่นหมดหรือแม้กระทั่งตอนช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนหรือคุณแม่ที่ก่อนคลอดและหลังคลอดอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทำใหทุกอย่างเนี่ยคือมีกลิ่นได้หมดเลยบางคนก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงได้แบบรู้สึกว่าตัวเองแปลกไปใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกถูกนอกจากฮอร์โมนด้วยอะไรด้วยเพราะว่าอาการต่างๆก็มีเหรอค่ะใช่แล้วก็อย่างอากาศบ้านเราเป็นอากาศร้อนแล้วบางคนชอบใส่พวกแผ่นที่บางๆรองอะไรเงี้ยค่ะบ่อยๆใช่อับชื้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีกลิ่นได้แล้วคือสมมุติอะเรายังไม่ได้แต่งงานเราเดินไปไหนปกติมันก็ปกติไงแต่ถ้าเราแต่งงานแล้วอะไรแล้วเราต้องอยู่กับเขาอะมันจะทำให้เขาชินกับกลิ่นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องทำให้แบบว่าหอมสดชื่นตลอดเดี๋ยวเขาจะเบือนหน้าหนีถูกต้องแล้วก็ไปหากลิ่นอื่นนะแม่เนอะไม่ไหวนะเดี๋ยวอยากจะผิดกลิ่นขึ้นมาแล้วยุ่งเลยใช่แล้วเรื่องนี้เปิ้ลก็จะเป็นคนที่เหมือนกับปรึกษากับเพื่อนตลอดเวลาโดยเฉพาะเพื่อนใช่เพื่อนที่สนิทแล้วก็เพื่อนที่มีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างคุณกระแตเนี่ยจะเป็นคนที่สนิทมากแล้วเราจะปรึกษาเรื่องพวกแบบเนี้ยกันแบบค่อนข้างที่จะบ่อยงานสามีก็รักก็หลงมากโอ้ยไม่ได้ดิล่าสุดเพชรเม็ดเป็นเก่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าลองปรึกษากระแตบอกว่าเปิ้ลลองตัวนี้ดูไหมเนี่ยในมือนางเหรอ
อะไรนะคะที่อยู่ในมือต้นต้นหูค่ะที่อันใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระแตก็บอกว่าเปิ้ลลองนี้ไหมเพียวเนเจอร์เป็นเนเจอร์มูสนะอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลแบบลองดูไหมเฮ้ยมันโอเคเปิ้ลก็แบบรับมาตอนแรกเลยนะคะไปลองเสิร์ชข้อมูลดูก่อนคืออะไรเนเจอร์มูสอะไรเงี้ยโอ้ปรากฏว่าคนรีวิวแบบเยอะมากขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยว่าแบบใช้แล้วดีนะคะแบบสกัดจากธรรมชาตินู่นนี่นั่นนนคือกลิ่นที่แบบพึงประสงค์คือไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยโอเคก็เลยแบบลองใช้ดู อยากจะให้ลองดูนิดนึงว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่ะเป็นมูสแล้วพอใช้แล้วคือจะนุ่มมากอ่ะคือสัมผัสแล้วละมุนสุดๆค่ะสายตาสายตาอยากให้เราลองโอ้ยอยากให้ลองก็ของเขาดีจริงๆเขาใส่อะไรข้างในรู้ไหมพี่คือสารสกัดเนี่ยทุกอย่างคือมาจากสมุนไพรแบบหมดเลยนะคะเขาก็จะมีแบบว่าอันแรกเนี่ยคือจะเป็นโกรธใช่จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆโกรธเนี่ยเหรอใช่ค่ะโกรธเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าความกระชับแล้วก็ลดกลิ่นพวกที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็จะมีขมิ้นขมิ้นนี่ก็ช่วยปัญหาพวกเรื่องแบบผื่นคันแล้วก็ป้องกันพวกแบบเชื้อแบคทีเรียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทองพันช่างอันนี้จะช่วยปรับพวกแบบฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเรื่องเชื้อราอีกอันนึงนะคะจะเป็นพนิยานะคะช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นของเนื้อผิวเนื้อเยื่อของผิวอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจะต้องแบบเหมือนเสียดสีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกเหล่านี้ก็คือจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ก่อนคลอดหรือหลังคลอดนะคะแล้วก็จะมีเหงือกปลาหมอด้วยอีกอันนึงอันนี้ก็จะช่วยลดอาการพวกอาการตกขาวต่างๆและที่สำคัญอันสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นกวาวเครือขาวนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องแบบว่าพวกแบบชุ่มชื้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็มีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยปกติเนี่ยนะคะ1ขวดจะอยู่ที่ราคา390บาทแต่ว่าวันนี้นะคะ390เนี่ยถ้าซื้อ1ขวดจะมีค่าส่งแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ2ขวดจะส่งฟรีจะอยู่ที่ราคา780บาทแต่ถ้าซื้อ5ชิ้นวันนี้ราคาพิเศษมากขึ้นไปอีกเพียงแค่ 1,750 บาทคุณผู้ชมนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง Google เสิร์ชเข้าไปเลยนะคะ Nature Mousse รับรองขึ้นมาแบบว่าเต็มไปหมดเลยหรือว่าจะทาง Facebook ก็ได้นะคะNature Mousse นะคะ NATURE นะคะแล้วก็ MOUSSE นะคะบริการจัดส่งฟรีเลยถ้าเกิดว่าซื้อ2ชิ้นขึ้นไปยิ่งซื้อเยอะนะคะก็ยิ่งแบบว่าราคาถูกลงซื้อเป็นคุ้มจริงเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะจะปล่อยให้มีกลิ่นเป็นไปไม่ได้คุณแม่ที่เป็นแบบว่าคุณแม่ก่อนคลอดคุณแม่หลังคลอดก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนอันนี้จะเป็นแบบว่าอะไรที่ทำให้แบบว่ามีกลิ่นเยอะมากไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะ Nature Mousse นะคะราคา390บาทอันนี้ไม่ส่งให้ฟรีอันนี้ไม่ส่งฟรีนะคะจะมีค่าจัดส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดจะราคา780บาทส่งให้ฟรีแต่ว่าพิเศษมากขึ้นไปอีกถ้าซื้อ5ขวดนะคะส่งฟรีราคาก็พิเศษมากขึ้นไปอีกเป็น 1,750 บาทซื้อนะเอาไปหารกันก็ได้กับเพื่อนๆเสิร์ชเข้าไปที่ Google ได้เลยนะคะค้นหาข้อมูลได้เลย Nature Mousse นะคะขึ้นเลย NATURE นะคะแล้วก็ MOUSSE ของเราดีมากๆสกัดจากธรรมชาติด้วยใกล้ๆเนี่ยหอมมาถึงนี่เลยจริงแต่มันไม่ได้หอมแบบหอมน้ำหอมสดชื่นหอมสดชื่นเพราะว่าเขาเป็นแบบสกัดจากธรรมชาติไงคะแล้วก็จะถนอมแบบว่าจุดซ่อนเร้นของเราด้วยขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 9:50 สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า